สวัสดีค่ะครีมนะคะวู้กลับมากับอีกคลิปนึงแล้วนะคะก็คือครีมกำลังจะเดินทางไปเกาหลีเพราะฉะนั้นเราจะมาบล็อกกับทุกคนนะคะเตรียมตัวก่อนแล้วไปกันเลยค่ะ อย่างนั้นเลยตัดอย่างนั้นเลย Hey, ก็ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะก่อนที่เราจะวิ่งไปแพ็คทุกอย่างคือเราจะไปเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาบล็อกให้ทุกคนดูนะคะทริปครั้งนี้เราไปกับทัวร์เนาะคือปกติล่าสุดที่ไปเที่ยวเหมือนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อเมริกาญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยเราเที่ยวเองแต่อันนี้มันจะเป็นแบบการเที่ยวทัวร์ครั้งแรกในแบบนานมากเลยเกาหลีเราเคยไปมาแล้วครั้งนึงตอนที่เรา7ขวบตอนนี้เรา17แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ผ่านมา10ปีแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เห็นประเทศนี้มานานเพราะฉะนั้นเราก็คงแบบเหมือนไปครั้งแรกอะประมาณนั้นทำการพาทุกคนไปเที่ยวด้วยนะคะไฟล์ของเราเป็นไฟล์กลางคืนนะคะแล้วก็เป็นไฟล์ตอน5ทุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านตอนประมาณทุ่มนึงไปถึงสัก2ทุ่มแล้วก็แบบไปนั่งรอเลยๆเช็คอินอะไรประมาณนี้เพราะว่าได้ยินว่าคนที่สนามบินเยอะมากเพราะช่วงนี้ก็เป็นแบบปิดสงกรานต์ไงโรงเรียนไทยก็ปิดโรงเรียนอินเตอร์ก็ปิดเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะล้นที่สนามบินนิดนึงก็ออกไปเร็วหน่อยเอ็มจะออกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นทุ่มแล้วจวนนะภูมิฮัลโหลทุกคนเราไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามมาตรการตอนนี้เราผ่านตม.แล้วนะคะเราไม่ได้บล็อกที่เหลือเพราะมันก็คือแบบเช็คอินตม.อะไรประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วรอเกตออกมาเพราะว่าเรามาค่อนข้างจะเร็วก็ดูตี้ฟรีครั้งนี้คือคึกคักมากครั้งล่าสุดที่เรามาเป็นสวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่มเปิดใช่ป่ะแต่นี้คือแบบดูเหมือนเปิดเต็มตัวเลยมีนักท่องเที่ยวเยอะด้วยก็เดี๋ยวเราเดินรอบๆดูตี้ฟรีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องรอเกตออกก่อนคุณพ่อเราเขามีเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเดินดูอะไรเสร็จก็เดี๋ยวอาจจะขึ้นแล้วนะคะเกาหลีเลยได้ยินจากไกด์ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ไปบอกพรุ่งนี้จะได้ไปเห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะเราไปตามที่บอก10ปีที่แล้วเดี๋ยวก็รู้เราเป็นคนชอบไฟไวบ์กลางคืนนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่เราไม่ชอบเพราะมันนอนยากแต่เดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันนอนยากจริงนี่นะคะอันนี้คือการเช็คอินอย่างเป็นทางการก็คือว้าวขนมกล้วยนะคะเช็คอินอย่างเป็นทางการเขาบอกว่าค่อนข้างจะหนาวเลยนะคะทุกคนไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้เพราะตอนนั้นไปสวิสแล้วแบบไม่ได้หนาวมากแต่ที่นี่คือแบบหนาวเลยกินดูนะตัวกระต่ายปวกปวกน้ำอื่นตอนนี้อยู่ที่นัมมี่ไอแลนด์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วจะไปต่อที่กระเช้าไม่รู้ที่ไหนแต่กระเช้าทีนะคะคนค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะตอนนั้นเราเคยมาตอนแบบเด็กมากคนน้อยมากเลยโล่งมากนี่อยู่บนกระเช้าแล้วนะคะทุกคนแสงดีมากเลยอากาศก็ดีข้างในมันไม่ค่อยหนาวมากวันนี้เราอยู่ที่ป้อมนะคะป้อมอะไรเราจำชื่อไม่ได้เธอมาทำให้วันนี้เราอยู่ใน traditional village นะคะเป็นแบบบ้านคนจริงๆตอนนี้ยังแบบ9โมงอยู่เลยเพราะฉะนั้นยังเงียบกริบเลยอร่อยมากสตรอเบอรี่เด็ดมากทุกคนกินแบบเย็นๆ
โซบัสซิงนี่อันนี้เขาก็ให้เด็ดได้เลยนะคะเหมือนเราเจอลูกนี้สวยๆอย่างนี้นะช่ำๆเลยแล้วก็จิกออกมาอึดเอ้ยถูกสนุกมากเกาหลีคือทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์นะคะอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างนี้เลยฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครีมกลับมาจากเมียงดงแล้วนะคะเมียงดงครีมไม่ได้ถ่ายเอาไว้หรือถ่ายไว้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ใช้กล้องเพราะว่ามันลำบากมากก็เลยถ่ายด้วยโทรศัพท์ส่วนใหญ่เนาะแต่เราจะมาแบบโชว์ฮอลเล็กๆว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะเพราะเราว่าน่าสนใจอยู่แบบขนมเกาหลีนู่นนี่นั่น etc นะคะทุกคนมีการไปโอลิฟยังด้วยเพราะฉะนั้นก็หลายคนน่าจะรู้ว่ามันมีการแบบทำร้ายกระเป๋าตุงนิดนึงก่อนอื่นเลยก็มีเป็นขนมนะคะซึ่งซื้อมาจากเคมาร์ทถุงแบบใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวนะก็ของพ่อแม่เราด้วยแน่นอนอยู่แล้วมีที่ขาดไม่ได้เลยนะคะช็อกโกพายอันนี้ของคุณแม่เราเขาซื้อไปฝากที่บ้านเขาแล้วก็กะจะซื้อไปฝากเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยซื้อนะของเราสองอย่างนี้ที่คุณพ่อเราชอบนะคะคุณพ่อบอกว่ากินตอนวัยเด็กแล้วชอบมากๆและอร่อยแต่ยังไม่เคยกินแล้วก็ช็อกโกมัชรูมนอกจากนั้นก็มีอันเนี้ยถั่วอันเนี้ยทุกคนคลาสสิกเลยเกาหลีคือมันอิมพอร์ตมาไทยด้วยรสฮันนี่บัตเตอร์แต่ว่าแบบที่เกาหลีมันมีหลายรสมากที่เป็นแปลกๆมีBlack Sesame Almond แล้วก็มี Baked Corn อย่างเงี้ยคือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ดังเกาหลีเลยเนาะแล้วที่นี่ก็มีหลายรสมากๆมันมีรสแบบมัทฉะมีรสกิมจิด้วยแล้วก็แบบอันนี้คือที่พ่อเราซื้อมานะคะเราซื้อพวกเยลลี่ฝากเพื่อนแล้วก็ของเราเองก็จะเป็นของอย่างนี้นะคะขนมก็ขนมเกาหลีแหละนอกจากนี้วันนี้ไปสวนสตรอเบอรี่มาก็มีซื้อสตรอเบอรี่แล้วก็ไปเก็บสตรอเบอรี่มาด้วยแล้วก็ซื้อแยมมาด้วยนะคะซึ่งแยมสตรอเบอรี่หน้าตาแบบนี้ยังไม่ได้แกะไม่ได้ชิมเลยไม่รู้อร่อยไหมแต่สตรอเบอรี่อร่อยมากอร่อยแบบละลายได้เลยทุกคนละลายในปากคือแบบเราจมไปในอธิบายไม่ถูกสตรอเบอรี่เกาหลีอร่อยมากนะคะไปนี่คือของจากโอลิฟยังของคืนวันนี้นะคะอันนี้คือเราตื่นเต้นมากเราล่าโอลิฟยังสุดๆไปเลยก็สิ่งน้อยๆของเราก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งแอบดูเมื่อกี้ที่เราเพิ่งยกออกมานะก็เราซื้อ Acne Pimple Patch นะคะอันนี้จริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าแบรนด์นี้ดีไหมแต่มันถูกมากทุกคน 2,000 วอนซึ่งประมาณแบบ52บาทแล้วแบบมันลดราคาจาก 3,000 กว่าวอนแล้วมันถูกมากแล้วมันได้ตั้ง24ชิ้นเลยจัดมาเลย4แพ็คนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่ดีก็นอกจากนั้นเราก็ซื้ออันนี้ด้วยนะคะอันนี้แพ็คของOlive Youngเองอันนี้จะเป็นแบบที่ตัดเองได้อะไรประมาณนี้นี่แล้วก็มี ที่กันคิ้วนะคะมันจะเป็นแบบ razorเอาไว้กันคิ้วกันหนวดอะไรประมาณนี้แล้วเราก็มีซื้อ eyelash curler ที่ดัดขนตานะคะประเด็นคือเราลืมเอามาเราก็เลยไปซื้อด้วยแล้วก็กะจะซื้ออยู่แล้วด้วยแหละตัวเมคอัพเองเรามี 2-3 อย่างเนาะเรามีตัวนี้ที่เป็น too cool for school art class contour palette นะคะนอกจากนั้นก็มีเป็นอันนี้คือแบบเราอยากได้ตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วมันจะเป็น peripera นะคะจะเป็น collection tulip สุดท้ายนะคะเราก็ซื้อเป็น amuse dew tintซึ่งอันนี้ก็ตอนแรกกะจะซื้อตั้งแต่ไทยแล้วแล้วคือแบบโหมันยังมีรอยอยู่นิดนึงเลยแต่เราสวอชมาเราอาบน้ำเราสครับอะไรหมดแล้วนะมันยังติดอยู่คือลิปที่ดูติดทนมากทุกคนแล้วก็ของรางวัลชิ้นใหญ่ที่เราซื้อมานะคะคือตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือผมของ Vodana อันนี้จะเป็น 36mm ซึ่งปกติคือมีที่มือผมอยู่แล้วแต่มันจะเล็กกว่านี้เยอะเลยครีมก็เลยซื้อเป็นอันนี้เพราะครีมแบบที่โอลิฟยังเขามีให้ลองด้วยเท่มากแล้วก็ไปลองมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีนะคะแล้วก็เลยซื้ออันนี้แล้วเรารู้ว่าอันนี้มันเทรนด์ที่เกาหลีด้วยคือทุกคนมีอะไรประมาณนี้อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะคะทุกคนเราไปจัดเจ้านี่มาด้วย
New Balance นะคะเป็นรุ่นที่เราแบบตามหาตั้งแต่เมืองไทยหามา2ปีแล้วแต่เมืองไทยแพงมากและที่นี่คือแบบมาแล้วเจอเยอะมากทุกคนเราก็เลยไปซื้อมานะคะแล้วแบบมีไซส์ครบด้วยอันนี้เราซื้อประมาณ 4,000 กว่าบาทนะคะโอ้ตะดา New Balance 550นะคะรุ่นนี้สวยมากเราชอบมากจริงๆเราชอบสีครีมเขียวแต่พอเรามาดูของจริงแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันใช้ day to day ได้มากกว่าอยากได้คู่นี้มันนานมากในที่สุดก็ได้มาสักทีนะคะก็นี่คือฮอลทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะอัปเดตแล้วเพราะฉะนั้นปิดจบเลยค่ะมาแล้ว